ซูเจ้าทวีขนมปังเลี้ยงฝูงชน 5,000 คนอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ด้วยดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราก็เห็นว่าเขาขวนขวายหาทางได้มาซึ่งอาหารเพื่อประทังชีวิตสำหรับตนเองและครอบครัวการหาอาหารก็วิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก่อนนี้หาอาหารจากธรรมชาติต่อมาเราเห็นมนุษย์เพาะปลูกพืชผักทุกชนิดทั้งที่อยู่ในป่าดงเช่นเห็ดผักหวานและอื่นๆและที่บรรพบุรุษถ่ายทอดมาให้เราบางแห่งทานอาหาร2 มื้อส่วนมาก3 มื้อแต่ถ้าไม่มีคนละโมบเราก็มีพออยู่พอกินพระเจ้าประทานอาหารทิพย์แก่เราผ่านทางพระเยซูเจ้าการทวีขนมปังเลี้ยงฝูงชนวันนั้นเพื่อบ่งบอกว่าพระองค์จะทวีอาหารทิพย์ให้เราในศีลมหาสนิทซึ่งเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์เองเป็นอาหารที่จำเป็นที่สุดเพื่อให้เรารับประทานเพื่อมีกำลังเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรที่ไหนที่มีพระศาสนจักรก็จะมีการหล่อเลี้ยงวิญญาณสัตว์บุรุษทุกอาทิตย์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาหารวิเศษนี้อาหารวิเศษนี้พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์